ในช่วงที่เรากำลังเจอวิกฤตที่เรียกว่าอาจจะแย่ที่สุดในชีวิตของใครหลายๆคนบางคนอยู่ๆก็ตกงานอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวบางคนเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจแต่เปิดร้านไม่ได้บางคนกราฟชีวิตกำลังพุ่งสูงขึ้นแต่กลับดิ่งลงอย่างรวดเร็วงานที่คิดว่ามั่นคงที่สุดกับไม่มั่นคงอีกต่อไปและอีกหลายๆคนที่ชีวิตพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่เดี๋ยวก่อนคุณไม่ได้เผชิญสิ่งนี้อยู่คนเดียวนี่เป็นชะตากรรมของคนทั้งโลกจงหันกลับมาถามตัวเองว่าเราจะมีชีวิตรอดอยู่ในวิกฤตอย่างนี้ได้อย่างไรสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นไม่ใช่การนั่งบ่นในโชคชะตาแต่มันคือการลุกขึ้นสู้สู้แม้มองไม่เห็นแสงสว่างสู้ถึงแม้ว่ามันไม่รู้จะจบตรงเมื่อไหร่แต่ตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจมี1สมอง2มือและ2ขาของคุณบวกกับใจที่กัดไม่ปล่อยคุณจะไม่มีวันอดตายเอาล่ะค่ะเดี๋ยวขอให้ทุกคนนะคะลองใช้เวลานี้นะคะมองไปรอบๆตัวของเรานะคะแล้วจงขอบคุณทุกสิ่งที่คุณมีขอบคุณโอกาสที่ให้คุณได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าชีวิตนี้สำคัญแค่ไหนขอบคุณที่ทำให้วันนี้เรามีสติกันมากขึ้นขอบคุณที่เรายังมีบ้านให้อยู่ขอบคุณที่เรายังมีข้าวให้กินขอบคุณที่เรายังมีเสื้อผ้าให้ใส่ขอบคุณที่ในวันนี้คุณยังไม่ติดโรคขอบคุณที่คนที่คุณรักพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่และสุดท้ายนะคะอย่าลืมขอบคุณตัวคุณเองเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้มแข็งคุณจะผ่านมันไปไม่ได้เลยเดี๋ยวขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับทุกๆคนที่กำลังลำบากอยู่ในช่วงนี้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ This shall to pass แล้วมันจะผ่านไปด้วยดีสู้ค่ะ